ูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาพบกับกูรูตัวจริงนะครับที่มาพร้อมกับฟรุตเค้กแสนอร่อยผลไม้เน้นๆนะฮะรสชาติเนี่ยหอมหวานไม่เป็นสองรองใครนะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเรียนเชิญฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณพิธีกรวันนี้มีของดีมาฝากบอกคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือจะช่วงเทศกาลไหนๆก็ตามนะคุณผู้ชมสามารถอร่อยได้กับฟรุตเค้กของเราถ้าพูดถึงฟรุตเค้กต้องฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของพวกเราเท่านั้นต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่ๆไปซื้อผลไม้มานะแล้วก็จับโยนลงไปในกระมังแล้วก็ทำฟรุตเค้กได้จะบอกให้คุณผู้ชมมีที่มากระมังใหญ่โตมโหฬารแบบนี้อินทผลัมซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยอุดมไปด้วยความหวานทำให้เราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลมากมายนักสำหรับเชอร์รี่นี่ก็เลือกมาใส่ไม่ต้องเยอะล้างน้ำสะก่อนหนึ่งรอบเพื่อเอาน้ำตาลออกไปสะก่อนส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมลูกเกดเนี่ยลูกเกดสีดำอันนี้มีหลายไซส์นะแล้วแต่คุณจะเลือกแล้วก็ลูกเกดสีเหลืองเนี่ยอันนี้ถือว่าแห้งแบบธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ผลไม้อีกอย่างที่เราชอบใส่นะคือสตรอเบอรี่แห้งคุณผู้ชมดูนะนี่ลูกเกดในมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้กับลูกเกดที่อยู่ในถ้วยเห็นไหมความฉ่ำมันต่างกันจริงๆคุณผู้ชมสาเหตุที่มันฉ่ำต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าพวกเราใช้ระบบความร้อนค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องเอาบรรดาผลไม้ต่างๆเหล่านี้เอาไปนึ่งจนกระทั่งมันนุ่มเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอามาหมักกับน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งแบบนี้ค่ะเราใส่ลงไปนะลองเทลงไปให้ดูเลยค่ะเทได้เลยค่ะหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพอได้น้ำผึ้งแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เคล้ากับผลไม้ใส่เครื่องเทศแล้วก็ยังจะต้องหมักเอาไว้นะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าอันนี้3เดือนค่ะเพราะฉะนั้นกว่าคุณผู้ชมจะได้รับประทานฟรุตเค้กตำรับอร่อยของเราอ่ะเราใช้เวลาในการหมักผลไม้นานทีเดียวอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าฟรุตตามิน่าจะบรรจุในกล่องแบบนี้โลหะเสร็จแล้วก็มีพลาสติกซีลปิดสนิทอีกทีนึงพอเปิดกล่องมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศหนาแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ทำอะไรเลยเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งจะสามารถอยู่ในตู้เย็นได้ 3-6 เดือนจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมตัดออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานจะสามารถอยู่ได้เป็นเดือนๆเหมือนกันแต่ต้องอุณหภูมิไม่เกิน 3-4 องศาในกล่องที่ปิดสนิทแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตามคุณผู้ชมอยากให้มันมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเพียงแค่ตัดเป็นชิ้นนำเข้าเตาไมโครเวฟประมาณสัก30วินาทีไม่เกิน1นาทีฟรุตเค้กจะนุ่มและชุ่มฉ่ำจะหอมมากมากมากกลิ่นเครื่องเทศจะออกกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็กลิ่นรำจะออกมามากเลยคุณผู้ชมจะมีความสุขกับการรับประทานมากทีเดียวเราจะแนะนำฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าว่าจัดเสิร์ฟอย่างไรให้ดูสวยงามเป็นตัวอย่างนะคะขอมีดสักอันหนึ่งมีดใหญ่เลยก็ได้โอเคค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าถุงเราเป็นสุญญากาศพอทันทีที่เราตัดปุ๊บอากาศก็คืออากาศลมเข้าขอโทษนะคะโอ้หอมครับกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นหอมแบบพูดยากว่าหอมอะไรจะขนาดนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ใช้มีดของเราตัดนะคุณผู้ชมนะตรงกลางนี่เราก็แบ่งเป็นชิ้นจะเห็นว่าหน้าตัดของเราไม่ใช่เนื้อบัตเตอร์เค้กนะคุณผู้ชมมันฉ่ำด้วยบัตเตอร์แต่คุณดูสิแน่นไหมผมไม่เจอส่วนของแป้งเลยใช่แบบเบียดกันจนกระทั่งแป้งไม่มีที่ยืนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทีนี้ดูนะถ้าสมมติว่าเราจะเสิร์ฟให้มันดูสวยงามเราก็แนะนำให้คุณผู้ชมหั่นเพียงแค่ชิ้นแค่นี้แหละอันนี้ออกมาจากตู้เย็นยังเย็นอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะถือว่าแค่นี้หลังอาหารเย็นเลิศมากแล้วขออนุญาตวางแบบนี้วิปปิ้งครีมวางครับฟรุตเค้กจะเป็นวิปปิ้งครีมหรือบัตเตอร์ครีมยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคุณผู้ชมบางคนจะชอบให้เกิดความนุ่มละมุนใช่ไหมเราก็จัดการเกลี่ยซะนี่ให้มันดูสวยงามมันต้องเป็นบรรยากาศนิดหนึ่งคุณผู้ชมเปรียบเสมือนปุยหิมะโอ้ทำไมรู้ล่ะลูกโอ้เก่งจริงๆเลยพิธีกรรายการนี่ฉลาดนะโอเคเลยนี่มันจะมีเกล็ดหิมะแปะลงไปขึ้นมาเป็นดอกไม้หิมะเลยนะสีสันก็ต้องสวยงามอันนี้คือเป็นวิธีที่ทำให้แบบเหมือนเรากินฟรุตเค้กแล้วอร่อยขึ้นสนุกขึ้นถูกต้องสวยงามยิ่งขึ้นคุณผู้ชมอาจจะสามารถไปเสิร์ฟที่ร้านอาหารของตัวเองรับแขกได้อย่างเต็มที่นะคะเม็ดมุกอย่างสวยงามซานตาคลอสจากน้ำตาลดูน่ารักเนาะผมขอเสียงซานต้าทีหนึ่งได้ไหมฮะโอ้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 เรียบร้อยคุณผู้ชม
นี่จานนี้ก็ขอมอบให้กับพิธีกรของรายการนี้นะคะขอให้ปีหน้านี้เป็นปีที่พิธีกรคนนี้โด่งดังประสบความสำเร็จเป็นพิธีกรรายการอาหารที่ดังที่สุดในประเทศไทยขอเป็นที่สองแล้วกันครับที่หนึ่งต้องให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆนะครับ ขออนุญาตขายของได้ไหมได้เลยครับเต็มที่ครับคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากรับประทานฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรามี2แบบแบบแรกเลยอันนี้เป็นฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าต้นตำรับคุณผู้ชมมีผลไม้เชื่อมแล้วก็มีผลไม้แห้งอันนี้เป็นที่นิยมมากเพราะหอมกลิ่นน้ำผึ้งกับเครื่องเทศมากๆทีเดียว1กล่องขนาดนี้น้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมมูลค่าขายเพียงแค่850บาทรวมค่าส่งทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าใครก็ตามที่รักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพไม่อยากเพิ่มน้ำตาลอีกเลยแค่ผลไม้แห้งธรรมดาก็หวานพออยู่แล้วอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะคุณผู้ชมหวานด้วยอินทผลัมและน้ำผึ้งจริงๆอันนี้เนี่ย 1,500 บาทคุณผู้ชมส่งฟรีนะรวมค่าส่งหมดเลยทั่วประเทศนะอย่าลืมช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเพื่อนง่ายสุดเลยที่ LINE แล้วก็แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ Instagram ก็ได้คุณผู้ชมยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ